สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในวันพุธช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับรายการแขกรับเชิญค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวนะคะกิจกรรมดีๆหรือว่าโครงการต่างๆที่น่าสนใจตลอดจนเรื่องราวที่ให้ความรู้เนื้อหาสาระแก่คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะกลุ่มคุณผู้ชมในเขต9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างค่ะคุณผู้ชมคะในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองต่างๆก็เปลี่ยนไปทำให้ประชาชนคนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจากสถิติของนักวิชาการเองหรือว่าผลสำรวจโพลต่างๆก็จะออกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยประสบกับปัญหาเครียดในสถานการณ์ยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้รายการของเราก็เลยต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเขาจะได้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันของเรานะคะง่ายๆเริ่มต้นด้วยตัวคุณผู้ชมเองคือลดความเครียดสำหรับตัวคุณผู้ชมเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในรายการของเราค่ะเราให้ชื่อประเด็นในรายการว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปใส่ใจสุขภาพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ในรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการนะคะนั่นก็คือคุณธิดาจุลินทร์ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่8อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเดือนนี้เห็นว่าทางศูนย์สุขภาพจิตที่8เนี่ยมาทำกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนค่ะในยุคสังคมไทยที่เปลี่ยนไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการงานการเร่งรีบหรือแม้แต่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของประชาชนแน่นอนนะคะกรมสุขภาพจิตโดยท่านอธิบดีท่านนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขนะคะก็ท่านก็มีแนวนโยบายล้อกับกระทรวงว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดีเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์สุขภาพจิตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมสุขภาพจิตที่ดูแลประชาชนเกือบ3ล้านคนแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาที่พิษณุโลกและช่อง11ก็มีโอกาสได้จัดโครงการว่าในการทำงานดูแลสุขภาพจิตประชาชนนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่างที่ท่านพิธีกรหรือน้องอ้อมบอกเนี่ยต้องรู้กันก่อนว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นแยกแยะกับคนทั่วไปอย่างไรอันนี้อยากให้ประชาชนผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะคะเช่นเรามีวิถีชีวิตหรือมีพฤติกรรมหรือมีความคิดหรือคำพูดเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเคยร่าเริงค่ะเคยพูดก็จะเก็บตัวมากขึ้นนะคะมีคำพูดที่แปลกไปมีอาการเก็บตัวหรือบางคนก็มีอาการรุนแรงทำร้ายคนอื่นอันนี้แปลว่ามันมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในเชิงของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรมก็ได้พันธุกรรมไม่มีส่วนอย่างโรคจิตเภทเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากพันธุกรรมที่เขาเรียกบอกว่าเป็นโรคจิตเภทหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าโรคสกิสโซฟีเนียที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลใช่แต่จะมีส่วนหนึ่งที่เดินอยู่ทั่วไปที่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นจิตเภทอยู่ใช่เพราะนั้นเราก็จะมีเครื่องมือในการประเมินหรือคัดกรองเพราะนั้นอยากให้ประชาชนที่ฟังชมรายการวันนี้เนี่ยได้มองว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยค่ะน้องออมค่ะใช่อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่ทำงานหรือว่าคนที่เราอยู่ใกล้ตัวมากๆเลยเรามาเริ่มกันเบื้องต้นเลยเรามาแยกแยะก่อนรู้จักกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเรามีการแยกแยะแบ่งออกเป็นยังไงบ้างค่ะในส่วนของโรคเราจะมีโรคป่วยเป็นโรคกับมีปัญหาสุขภาพจิตคือคนละอย่างกันคนละอย่างกันเป็นโรคกับปัญหาคนละประเด็นเช่นคำว่าโรคก็อย่างที่นำเรียนไปตอนแรกว่าโรคจิตเภทก็คือจะมีอาการหลุดไปจากโลกของความเป็นจริงเช่นมีคนสั่งบอกว่าวันนี้ฉันองลงนะฉันเป็นร.5กลับชาติมาเกิดหรือพูดคนเดียวนะคะอันนี้เป็นโรคจิตเภทแต่ว่าอาการปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นเครียดซึมเศร้านะคะหรือโรคย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลใช่บางคนวิตกกังวลต่อการที่จะออกสู่สังคมภายนอกนอกบ้านอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนที่มีปัญหาสุขจิตประเภทวิตกกังวลวันนี้จะต้องตื่นเต้นมากหรือกังวลใจว่าวันนี้จะโอเคไหมแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการกับตัวเราสามารถคัดกรองได้เพราะนั้นอยากให้ประชาชนทั่วไปที่จะสัมผัสก็คือสัมผัสคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างง่ายๆก่อนเช่นเอาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอ้อมใกล้ตัวเราเลยใกล้ตัวคือตอนนี้บอลโลกกำลังเข้ามาใช่บอลโลกกำลังเข้ามาเลยวัยรุ่นกับวัยทำงานค่ะ
ต้องระวังเป็นพิเศษเขาพูดภาษาไว้รู้ว่ากำลังอินสุดๆเลยอินสุดๆค่ะคอบอลต้องฟังวันนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดดูบอลอย่างไรไม่ให้เครียดหรือมีปัญหาตามมาใช่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูบอลเป็นกีฬาเราก็จะไม่หมกมุ่นใช่ไหมคะแต่ส่วนมากไม่ดูเป็นกีฬานะคะการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมเองอยากจะให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักตรงนี้ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงเรื่องการพนันต้องหลีกเลี่ยงแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นพนันบอลค่ะถ้าได้ก็โอเคถ้าเสียน้องออมคิดว่าเสียเงินสิคะโอ้โหทราบจิตเสียไหมคะเสียด้วยแล้วก็เครียดว่าจะเสียเงินมากน้อยขนาดไหนตามมาแน่นอนปัญหาเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนทั่วไปมีข้อพึงระวังในการสังเกตคนใกล้ตัวค่ะคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปคำพูดคำจาเปลี่ยนไปแล้วก็วิถีชีวิตกิจวัตรประจำวันจะเปลี่ยนไปค่ะเช่นเคยเข้าสังคมก็จะเก็บตัวมากขึ้นอันนี้ก็มีแนวโน้มจะซึมเศร้า2สัปดาห์นี้ต้องรีบมาหาคุณหมอค่ะนะคะหรือความเครียดก็ตามเคยทนกับคำพูดหยอกล้อได้แบบนี้ได้อยู่มาวันนึงปี๊ดแตกเลยปี๊ดแตกเลยรับไม่ได้ไม่ได้แล้วแค่คำถามบางคำถามเช่นว่าแหมมาช้าจังเลยนะทุกทีเคยได้ยอมรับได้แต่วันนี้ยอมรับไม่ได้โมโหขึ้นมาเลยอันนี้ก็มีภาวะปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นค่ะแล้วส่วนมากกลุ่มคนที่เป็นในกลุ่มแบบนี้ส่วนมากเขาจะเจอมาจากสาเหตุอะไรคะส่วนมากคือสาเหตุโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือว่ายังไงหรือว่าเขาอยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเองได้มีปัญหาสุขภาพจิตมีมันเป็นเรียกว่าปัญหาแบบรวมๆหลายสาเหตุนะคะไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นมันมีภาวะกดดันอยู่แล้วแล้วมาเผชิญวิกฤตเรื่องการเงินเรื่องเจ้านายเรื่องคนในครอบครัวเรื่องวิถีชีวิตที่เร่งรีบก็จะทำให้มีภาวะกดดันมากขึ้นเป็นสาเหตุร่วมค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวคนรอบข้างก็ไม่สังเกตเขาจากการที่ยอมรับกับคำพูดแบบนี้ได้วันหนึ่งยอมรับไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนไปก้าวร้าวขึ้นถ้าเขาสะสมไปเรื่อยๆคนกลุ่มนี้เขาจะกลายเป็นยังไงในอนาคตอนาคตเขาคนเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการจัดการเรื่องของอารมณ์ค่ะไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการให้คำปรึกษาหรือแม้แต่ทานยาทานยาได้นะคะทานยาได้คุยกับคนที่รู้ใจหรือสนิทหรือคุยกับบุคลากรสาธารณสุขที่เขามีความรู้เรื่องนี้ใช่แล้วก็เข้าไปคลินิกให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลทุกแห่งมีหมดเลยบางคนกลัวเข้าไปหรือเขาหาว่าเราบ้าโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีคลินิกที่ใช้ชื่อหลากหลายเช่นคลินิกฟ้าใสคลินิกรุ่งอรุณนะคะหรือคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ให้บริการได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าเราป่วยเราจะเข้าไปเป็นเหมือนภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าสติ๊กมาตราบาปเลยว่าคุณเข้าไปน้องอ้อมเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์หรือสวนปรุงเนี่ยบ้าแล้วนะทำงานไม่ได้ยินดีเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากให้คนที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองกำลังมีปัญหาเช่นเริ่มเครียดเริ่มเศร้าต้องยอมรับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบการดูแลซึ่งมันมีระบบถ้าพูดถึงว่าความเครียดนี่มันอยู่เกี่ยวกับว่าปวดหัวอย่างเดียวไม่นอนไม่หลับอย่างเดียวไหมบางคนคือเครียดโดยไม่รู้ตัวเขาสามารถดูตัวเองได้ไหมคะว่าเขาเครียดหรือยังช่วงนี้ได้เรามีเครื่องมือประมาณสัก20ข้อหรือ5ข้อก็บอกว่าคุณเครียดได้เรามีเครื่องมือคือกรมสุขภาพจิตนะจะเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการสกรีนหรือคัดกรองนะคะอย่างเช่นคัดกรองว่าเราเครียดหรือเปล่าเราก็จะมีเครื่องมือ5ข้ออย่างย่อกับ20ข้อเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นคำถามเช่นคุณทานข้าวเหมือนเดิมไหมคุณนอนหลับเหมือนเดิมไหมคุณมีอาการปวดเมื่อยตึงคอตึงหลังไหมอาการเหล่านี้ส่งผลไปถึงว่าคุณกำลังเครียดหรือเปล่าได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันเราบอกว่าคุณจะเศร้าหรือไม่เศร้าแล้วก็มีคำถาม2คำถามเขาเรียกว่า2 Q 2 question questionnaire นะคะตลอดระยะเวลา2สัปดาห์คุณมีอาการซึมเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างไหมถ้าบอกว่าข้อหนึ่งน้องอ้อมก็มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้า2คำถามนั้นเครื่องมือในการที่จะดูแลประชาชนหรือคัดกรองเนี่ยว่าเศร้าเครียดป่วยเรามีครบเลยค่ะโอ้โหครบองค์ประชุมเลยแต่ว่าบางอย่างก็ประเมินด้วยตัวเองบางอย่างต้องใช้
ผู้มีความรู้ด้านนั้นนะคะอ่ะเป็นความรู้พื้นฐานให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้แยกแยะกันเวลาว่าอันไหนเป็นโรคอันไหนเป็นปัญหาอันไหนเป็นสาเหตุอันไหนเป็นวิธีที่เราเนี่ยจะดูตัวเองว่าเริ่มเครียดหรือยังเริ่มเป็นหรือยังค่ะอ่ะต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสถิติกันบ้างดีกว่าเพื่อที่เป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้อำนวยการเองเนี่ยมีสถิติเกี่ยวกับความสุขของคนไทยในแต่ละจังหวัดมานำเสนอด้วยค่ะล่าสุดเลยเนี่ยนะคะมีการสำรวจจากเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะล่าสุดเลยฮอตๆมาเลยก็จะมีลำดับของจังหวัดที่คนอยู่แล้วมีความสุขค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้โหเหนือสุดเลยนะคะส่วนจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขน้อยสุดน้องออมคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรคะน่าจะเป็นกรุงเทพเพราะว่าวุ่นวายใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะนั้นประเด็นของการที่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขน่าจะมีบริบทหลากหลายด้วยนะคะส่วนพิษณุโลกนี่ก็มีลำดับอยู่ที่เดี๋ยวลองดูภาพนะคะค่ะเดี๋ยวทีมงานมีสไลด์ให้คุณมีสไลด์มาจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขตั้งแต่จังหวัดที่1ถึงจังหวัดที่77เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจังหวัดแรกอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นพิษณุเป็นแม่ฮ่องสอนแล้วท้ายสุดคือกรุงเทพมหานครแต่ลองดูซิว่าพิษณุโลกที่น้องอ้อมอยู่เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นสไลด์ให้ผู้อำนวยการด้วยนะคะจะได้เห็นกันจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะนะคะก็ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยส่วนมากเป็นเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมันมีส่วนไหมคะผู้อำนวยการมีทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้นะคะการที่เราจะอยู่สักที่นึงเลยมีความสุขก็คือเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยยกตัวอย่างก็จะเป็นเหมือนภาคเหนือค่ะเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบริบทที่ยังเป็นแบบสังคมเอื้ออาทรเป็นแบบพื้นเมืองเป็นแบบชีวิตบ้านนอกอยู่อ่ะใช่ค่ะใช่ถ้าเราเปรียบเทียบกับกรุงเทพคือต้องรีบเร่งค่าใช้จ่ายสูงค่ะใช่ไหมคะต้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือกันแบบเร่งรีบแล้วการทำงานต้องแข่งขันแล้วก็อากาศมลภาวะเพราะฉะนั้นเราลองดูนะคะว่าอย่างที่มีทีมงานได้หาได้ได้ขึ้นแล้วนะคะว่า อย่างเช่นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขมากที่สุดคือนำเรียนแล้วก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ในลำดับที่13ค่ะ13โอ้โหก็ยังไม่หลุด20นะยังค่ะยังน่าอยู่นะคะแล้วก็จังหวัดที่นำเรียนไปก็คือกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ประชาชน77ยังมีความสุขน้อยอยู่คือรีบเร่งด่วนส่วน สมุดประการรองขึ้นมาเป็น76ก็มีโรงงานเยอะก็จะเป็นสาวโรงงานต้องรีบเร่งต้องทันต่อเวลาต้องกินกับข้าวถุงถูกต้องค่ะอารมณ์นั้นเราดูจากสถิติตรงนี้หรือลำดับเนี่ยเราจะส่งผลอะไรกับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองแล้วล่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างคนกรุงเทพแล้วกันที่มีความสุขน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เขาแล้วว่าเมื่อคุณเครียดคุณต้องจัดการกับความเครียดคุณอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตต้องรีบเร่งคุณต้องจัดการกับตัวคุณอย่างไรบวกถึงคนในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นสถิติตรงนี้หรือการสำรวจตรงนี้มันจะส่งผลกับการดูแลในระดับบุคคลชุมชนสังคมรวมถึงประเทศชาติอันจะนำไปสู่การปรองดองใช่ต้องเข้ากระแสนิดนึงนะคะอันจะนำไปสู่การมีมาตรการปรองดองใน3ระยะ3เฟสนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนให้ความใส่ใจนะคะว่าเราจะปรองดองกันอย่างไรสำหรับการบาดหมางที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็มาดูกันว่าจะเร็วหรือจะช้าเราจะสมานฉันท์ปรองดองกันได้แต่เราสามารถทำไปด้วยกันได้ได้เลยค่ะพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะก็สำหรับเรื่องราวตรงจุดนี้นะคะรู้ไปแล้วว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงมีความสุขมากน้อยเพียงใดนะคะต่อมาเรามาอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าสถิติเกี่ยวกับถ้ามีความสุขโอเคไม่อยากคิดสั้นไม่อยากทำอะไรแต่ถ้าไม่มีความสุขขึ้นมาส่วนมากก็จะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายค่ะเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยอัตราฆ่าตัวตายของประเทศไทยยังสูงอยู่เกิน6คือเราใช้เทียบค่าต่อแสนประชากรอ้อหมายความว่าประชาชนคนไทยแสนคนเราเหมือนเรายอมรับให้ทำร้ายตัวเองได้เพียงไม่เกิน6ต่อแสนประชากรค่ะแต่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยสัก3ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 8 9หรือ10ต่อแสนตอนนี้ลดลงแล้วค่ะอยู่ที่ 6.1 เองแปลว่าสังคมไทยก็มีวิธีการดูแลตัวเองนะคะในเชิงของภาครัฐเอกชนก็จะมีการจัดการให้บริการกับคนที่เริ่มเครียดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการดูแลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยน้อยลง
น้อยลงแล้วค่ะเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับมาระวังคือเรื่องของอัตราของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยเดี๋ยวนี้เราคิดว่าอัตราความทุกข์ของโรคซึมเศร้านะคะว่าเดินมา100คนมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ที่ประมาณ3คนเดินมา100คนอย่างในทีมงานวันนี้อยู่กี่คนคะประมาณ10คน10คนก็อาจจะเป็นซึมเศร้า1คนหรือ2คนซึ่งดูอาการไม่ออกค่ะใช่ดูอาการไม่ออกอันนี้ต้องเริ่มที่จะเข้ามามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะได้ดูแลกันเห็นไหมคะว่าเรามีอัตราคือเรามองอย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะได้รับการดูแลหรือเปล่าเราเรียกว่าอัตราการเข้าถึง อย่างน้องอ้อมหรือพี่อ๋อยเองก็ตามหรือทีมงานเองก็ตามมีภาวะซึมเศร้าเขาจะดูว่าเมื่อคุณเศร้าแล้วคุณเข้าไปใช้บริการไหมคุณเข้าถึงไหมน้องอ้อมได้รับการดูแลไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ส่วนมากคือไม่เข้าไปฉันไม่บอกว่าฉันเศร้านะฉันจะสร้างภาพฉันจะเก็บเอาไว้ที่บ้านใช่พอเจอหน้าคนฉันจะทำให้รู้สึกฉันมีความสุขใช่พอกลับบ้านไปก็เปิดหีบเอาความซึมเศร้าออกมาอีกถูกต้องค่ะตรงนี้นี่คือเป็นความคิดที่ผิดใช่ค่ะเรียนจะขอนำเรียนไปถึงเรื่องของโรคซึมเศร้ากับการดูบอลค่ะโยงถึงการฆ่าตัวตายได้ไหมคะได้ค่ะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวจะได้นึกภาพออกง่ายวันที่12วันพรุ่งนี้เนี่ยบอลโลกกำลังจะเข้ามาที่บราซิลแล้วแล้วก็จะมีคอบอลตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุเองก็ตามก็จะต้องดูบอลใช่ไหมคะถ้าเราเชียร์ทีมใดสักทีมหนึ่งคิดว่าจะชนะแต่ประเอิญทีมที่เราเชียร์แพ้แล้วก็มีบวกกับการพนันเข้าไปเสียพนันเสียใจหนักเศร้าไหมคะเศร้าคาดหวังว่าจะได้เงินคาดหวังว่าจะชนะเฟลหมดเลยทั้งเศร้าและเสียเงินทั้งเศร้าและเสียเงินภาวะซึมเศร้าจะเข้ามาใช่ไหมคะภาวะซึมเศร้าเข้ามามีอัตราเชิงสถิติบอกว่าคนที่เป็นคอพนันคนที่ติดการพนันแล้วสูญเสียมีโอกาสทำร้ายตัวเองสูงกว่าคนอื่นถึง5เท่า5เท่าเลยโอ้โหเหมือนอารมณ์ปกติคูณ5เข้าไปถูกต้องค่ะยิ่งกว่าผู้หญิงวัยทองเลยนะคะเนี่ยมากเลยมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารเหมือนลักษณะการเตรียมความพร้อม3ระยะเหมือนกับลองดองระยะแรกเราปูพรมกันมาแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณจะดูบอลอย่างไรให้เป็นกีฬาไม่มีซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พูดเรื่องของการเตรียมความพร้อมเลือกที่จะดูนอนให้เป็นเวลาให้เพียงพอนะคะแล้วระยะกลางคือเมื่อเข้าสู่กระบวนการการเชียร์บอลแล้วเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังเนี่ยคุณต้องรีบจัดการกับอารมณ์ของคุณเองเลยตามสถานบริการของรัฐได้ทั้งหมดเลยระยะดูบอลไปแล้วหนี้สินตามมาปัญหาครอบครัวเคยคุยกันไม่คุยซะละเพราะดูกับจอทีวีนะพ่อแม่มีการสื่อสารที่ห่างกันพูดกระทบกันไม่ได้นั่นคือหลังจากที่บอลโลกจบไปแล้วระยะเยียวยาละระยะเยียวยาเช่นเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการดูแลเฝ้าระวังซึ่งทั้งกองพักจิตเนี่ยมีทั้ง3ระยะที่เป็นเชิงของความรู้ไปหาปรึกษากันได้แบบง่ายๆเลยสายด่วนใช่1323 1323 1323ค่ะใช่เพราะว่าคนในครอบครัวคนในที่ทำงานเนี่ยเขาเป็นคนที่ใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ดีมากๆค่ะ1323เปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะจะได้คิดวิเคราะห์คัดกรองไปเลยอ่ะก่อนจากกันไปนะคะให้ท่านผู้อำนวยการพูดถึงเรื่องการดูแลกลุ่มวัยรุ่นกันบ้างเพราะว่าหลายครั้งหลายประเด็นเลยตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเด็กวัยรุ่น13 14โพสต์เลยคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจหนูปัจจุบันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเด็กหรือว่าเด็กไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วเราต้องมีวิธีการดูแลเขายังไงบ้างค่ะในประเด็นที่น้องอ้อมถามเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของความเข้าใจและไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มีปัญหาของวัยรุ่นอยู่ 3-4 ประเด็นหลักๆ คือความรุนแรงเห็นไหมคะม.3 ม.4 ก็ตบกันแย่งผู้ชายนะคะมีเป็นเหตุเป็นผลน้อยลงแล้วก็วัยรุ่นต่ำกว่า20ท้องมากขึ้นท้องก่อนวัยอันควรรวมถึงการสื่อสารการทำร้ายตัวเองช่องว่างระหว่างวัยเพราะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมที่ทำให้คนในครอบครัวนะคะหันมามีเขาเรียกอะไรคะปฏิสัมพันธ์มากขึ้นในเชิงของกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเข้าใจวัยรุ่น
คิดถึงจุงเบยต้องพูดเป็นนะคะแล้วก็ต้องเล่นหลายเป็นก็ต้องสื่อสารโลกออนไลน์ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ลูกเช่นเดียวกันแต่ลูกก็ต้องเข้าใจความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่อาจจะผ่านมาจากการพูดซ้ำๆบ่อยๆแต่มองว่าเป็นเรื่องของการบ่นแต่อยากให้ลูกเข้าใจว่าเขาพูดเพราะรักพูดเพราะรักนะคะเพราะนั้นต้องมีกิจกรรมร่วมกันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้นช่องว่างระหว่างวัยน้อยลงไปขณะเดียวกันปัญหาวัยรุ่นเป็นปัญหาที่หลากหลายทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรวมถึงสื่อมวลชนสื่อต้องช่วยกันต้องตระหนักด้วยว่าอะไรเหมาะกับวัยรุ่นด้วยอันเชื่อว่าน้องอ้อมหรือทีมงานคงเข้าใจว่าสื่ออย่างไรที่ทำให้วัยรุ่นไทยนั้นรู้จักเราแยกแยะได้ถูกต้องแล้วนะคะช่วยกันนะคะสำหรับอยากให้ท่านผู้อำนวยการแนะนำครอบครัวนะคะท่านผู้อำนวยการยกตัวอย่างว่าให้ทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆอย่างเงี้ยกิจกรรมคือในณสังคมปัจจุบันคือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานคุณลูกต้องเรียนหนังสือด้วยปัจจัยทางด้านการเงินหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่มีกิจกรรมในการที่จะไปเที่ยวร่วมกันปาร์ตี้สังสรรค์ร่วมกันมากนะเขาสามารถทำกิจกรรมในบ้านร่วมกันได้ไหมคะทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะน้องอ้อมอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยทำมาโดยตลอดแต่อาจจะว่าละเลยด้วยข้อจำกัดแต่ฉันเชื่อว่ามันมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องมาดูทีวีด้วยกันสักจอเดียวสักเครื่องเดียวเพราะปกติเดี๋ยวนี้จะมีทีวีทุกห้องทุกห้อง3จอ4จอใช่ค่ะอาจจะต้องมาตกลงบริการว่า3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงตรงนี้อาจจะดูทีวีสมมุติทั้ง11ร่วมกันค่ะดูจอนี้ด้วยกันดูรายการนี้ด้วยกันช่องนี้ด้วยกันเวลานี้ด้วยกันเหมือนตกลงบริการแล้วเราจะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อันที่1ก็คืออาจจะไปดูหนังด้วยกันเพราะวัยรุ่นชอบดูหนังดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ว่าลูกชอบอะไรด้วยตกลงบริการด้วยกันได้หาเวลาไม่มากแต่ว่าดูแล้วมันเกิดแรงขับเคลื่อนหรือแรงดันที่ส่งผลได้เร็วแค่ดูหนังสักเรื่องร่วมกันทานข้าวนอกบ้านด้วยกันใช่แค่นั้นเองนะคะแบบง่ายๆเพียงแค่เราเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกอย่างเดียวลูกไม่เข้าใจเลยมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ค่ะแต่ละฝ่ายต้องเดินออกมาอย่างละครึ่งใช่จับมือกันสมานฉันท์ใช่แล้วปรองดองนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะท่านผู้อำนวยการค่ะทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะให้แง่คิดกับเขาเปิดใจยอมรับนะคะดูตัวเองว่าเรามีปัญหากับจิตใจไหมคนรอบข้างของเรามีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจไหมและถ้ามีเราต้องจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างค่ะลำดับแรกเลยนะคะเนี่ยจะเริ่มที่ตัวเองก่อนนะถ้าตัวเองพร้อมตัวเองไม่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีก็จัดการได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเริ่มที่การสำรวจตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองกำลังมีสภาวะสุขภาพจิตหรือจิตใจเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเทียบกับเดิมหรือปกติอยู่นั้นก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะถ้ามีปัญหาก็เข้าไปปรึกษากับผู้ที่มีความรู้เราก็เริ่มมาที่ครอบครัวก็ต้องใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นแล้วสังคมไทยตอนนี้จุดแตกหักอยู่ที่ครอบครัวนะจุดเล็กแต่เป็นจุดสำคัญมากเริ่มที่ครอบครัวต่อไปครอบครัวก็ต้องใส่ใจซึ่งกันและกันยอมรับกันมีเหตุมีผลนะความคิดต่างกันได้แต่เข้าใจยอมรับกันนะคะท้ายที่สุดก็จะเป็นสังคมประเทศชาติถ้าง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าเขาให้ประเมินตัวเองนะคะถ้าประเมินไม่ได้เดินเข้าไปค่ะหาคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจแล้วยอมรับว่าปัญหาสภาพจิตไม่ใช่เรื่องรุนแรงหรืออันตรายหรือเป็นเรื่องที่สังคมรังเกียจเดี๋ยวนี้เราเปิดใจยอมรับได้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสภาพจิตตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ครอบครัวค่ะนะคะฝากไว้ค่ะอย่าลืมนะคะสายด่วนสำหรับเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะ1323แล้วก็ฟรีตลอด24ชั่วโมงอีกเบอร์นึงค่ะ1667กับ1323 1323 1667กับ1323 2หมายเลขนี้นะคะกดง่ายๆเลยเพราะว่าเขาจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถคอยบริการให้คำปรึกษานะคะหรือไม่ง่ายๆสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในเขต9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างไปที่ศูนย์สุขภาพจิตที่8ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษาท่านมีแบบทดสอบให้ไปพูดคุยกันเห็นบรรยากาศต้นไม้เยอะๆนะคะสีเขียวสดใสอารมณ์ก็จะได้ดีได้คุยกับคนที่เขาเนี่ยให้ความแนะนำกับเราได้อีกยิ่งสุขภาพจิตดีกันไปใหญ่เลยนะคะถ้าครอบครัวของเรานะคะเริ่มที่ตัวเราสุขภาพจิตดีสังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่สุขภาพจิตก็จะดีกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการแข่ง
ขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่และหวังว่าในโอกาสต่อไปรายการจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับทางหน่วยงานท่านนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการแขกรับเชิญแล้วค่ะดิฉันสินีนาธนชัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการแขกรับเชิญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ